อุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่า Rotatable Horizontal to Vertical Mount Plate นะครับตรงนี้เนี่ยมาดูการใช้งานมันก่อนว่ามันใช้งานยังไงเป็นไงบ้างครับสะดวกดีเนาะมันต่อกับฐานของกล้องแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ไปต่อกับขาตั้งอีกทีนึงถ้าเราอยากจะถ่ายเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเราสามารถโรเทตตัวมันได้เลยอันนี้คือสะดวกมากๆพี่อ๋อใช้ในงานถ่ายสินค้าเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจัดคอมโพสง่ายเราไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้ตัวจุดโฟกัสหรือว่าการวางคอมโพสสินค้าที่อยู่ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราจัดไปแล้วอันที่2ก็คือถ่ายวิดีโอแนวตั้งแนวนอนซึ่งหลายๆคนก็คงจะได้ใช้งานมันจะถ่ายลง TikTok จะถ่ายลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันคนละแกนกันใช้อันนี้พลิกไปพลิกมาสะดวกนะครับหรือพวกงานแลนด์สเคปที่เคยใช้ L plate ก็มีหลายคนเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะครับทีนี้มันมีข้อจำกัดหลายอย่างครับเวลาซื้อต้องดูดีๆอย่างแรกคือมันจะต้องตรงแบรนด์แล้วก็จะต้องดูว่ารุ่นไหนใช้ได้รุ่นไหนใช้ไม่ได้หมายถึงกล้องกับเลนส์นะครับตัวนี้เป็นของ Ulanzi S63 เห็นไหมครับมันจะต้องบอกไว้ค่อนข้างละเอียด S ก็คือ Sony นะหลายแบรนด์จะมีแบบเป็น C ก็คือ Canon เป็น N ก็คือ Nikon อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หรือบางทีก็จะเป็น C mount อะไรเงี้ยนะต้องไปดูเองนะครับแต่ของ Ulanzi เนี่ยจะมีเฉพาะของ Sony ในตอนนี้นะครับลักษณะของเพลทก็มีความแตกต่างกันอีกอย่างของ Ulanzi อันนี้จะเป็นคลอนะจะเป็นคลอก็คือจะต้องใช้กับฐานระบบคลอเหมือนอันนี้ตอดเข้าไปเห็นไหมครับก็จะใช้งานกับคลอได้ถอดง่ายวางง่ายแต่เราก็มีทางเลือกครับคือถ้าใครใช้กับตัว Arca Swiss ก็จะมีของ Arca Swiss ให้ด้วยตอนซื้อก็เลือกเอานะครับแต่อย่าลืมนะอันนี้คือของ Sony แต่พี่อาวเนี่ยเอามาใช้กับ Olympus ได้เพราะว่ามันใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าไอ้ตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์เนี่ยนะครับมันมีผลมากๆเวลาซื้อเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ของ Sony อย่างเดียวเลยนะต้องไปดูว่าเลนส์ตัวไหนใช้ได้ไม่ได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าพอใช้งานแล้วมันก็จะสะดวกอ่ะมาดูที่ตัวมันก่อนนะครับตัวมันเนี่ยเป็นอลูมิเนียมวัสดุดีนะครับวัสดุดีสามารถโรเตทได้อย่างนี้นะครับค่อนข้างแน่นหนานะค่อนข้างแน่นหนาตัวฐานก็จะเป็นแบบนี้การยกระดับขึ้นลงได้เออทำไมต้องยกระดับขึ้นลงได้ก็เพราะว่าเวลาเราต่อแล้วเนี่ยบางทีตัวกล้องกับตัวเลนส์เนี่ยเมาส์มันไม่ตรงกันก็เลื่อนอันนี้ขึ้นลงได้วิธีการเลื่อนนะครับให้เราปลดตรงนี้ก่อนมาบอกไปเลยละกันนะเราจะมองเห็นตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก็เอาหกเหลี่ยมที่มันแถมมาเนี่ยหมุนเห็นไหมครับมันจะขยับขึ้นลงได้แล้วก็ขยับขึ้นลงตามเวลาที่เราวางกล้องไปแล้วให้มันพอดีกับตัวเลนส์ผมยาวอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกล้อง OM ไฟให้ดูว่าทำงานยังไงก็จะประมาณนี้อ้อลืมบอกไปครับไอ้ฐานของคลอตรงนี้เนี่ยมันเอาไปต่อกับอุปกรณ์อันอื่นได้ด้วยนะเพราะมันมีสกรูให้เราก็ไปต่อเพลทต่ออะไรแปลงเพลทก็ได้ทีนี้กลับมาดูที่ตัวกล้องเวลาที่เราจะต่อกับกล้องนะครับเราจะต้องถอดเลนส์ก่อนแบบนี้นะครับพอถอดเลนส์แล้วเนี่ยนะครับก็เอาอันเนี้ยไปวางตรงนี้จะมียางรองไว้ให้นะครับเผื่อว่ามีการขยับหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่กระแทกอันนี้มาให้ก็ค่อนข้างใส่ใจดีนะคนออกแบบโอเคมันจะติดตั้งยุ่งยากในตอนแรกนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับด้านในตรงนี้จะเป็นยางรองอีกทีหนึ่งนะก็ใส่ใจนะก็คือมันจะค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็เอาเลนส์มาต่อเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะใช้งานได้ละเวลาจะปลดเลนส์อันนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งบางยี่ห้อเขาจะมีแบบที่กดให้แต่ว่าอันนี้เราไม่มีนะครับก็นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งโอเคเวลาใช้งานก็เอาไปต่อกับตัวระบบมันนะครับเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงได้สะดวกมากเลยเนี่ยง่ายๆอย่างนี้นะครับง่ายๆอย่างนี้แล้วก็มีตัวล็อกให้เราสามารถล็อกได้ต่อแล้วเราก็ล็อกไปเลยตึ๊บอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันหมุนแล้วมันลื่นไปหรือมันฝืดไปเนี่ยนะครับมีวิธีนะครับให้เข้าไปที่ตรงนี้ตรงนี้ไหนๆบอกก็บอกให้ลึกๆไปเลยนะครับเราจะต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนคือถอดตัวเพลทออกมาเลยนะ
ันจะอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถขันให้แน่นตัวนี้ก็จะหมุนค่อนข้างยากแล้วทีนี้มันจะแน่นเลยนะหรือจะขันให้หลวมก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบของเราแล้วก็มาล็อกด้วยไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่งโอเคนี่ก็คือตัวอูรันซี่เวลาซื้ออย่าลืมนะต้องดูดีๆนะอันนี้เป็นเมาส์โซนี่ที่เอามาประยุกต์ใช้กับโอลิมปัสได้เพราะมันใกล้เคียงกันแล้วก็เวลาซื้อก็ต้องดูด้วยว่าเลนส์ของเราคอมแพทิเบิลหรือเปล่าเข้าไปเช็คที่ตัวเดสคริปชันที่พี่เอาลงเอาไว้นะครับ